สวัสดีครับเก็บเลเวลกันไปเป็นยังไงมั่งเอ่ยก็ในคลิปนี้ของผมจะรีวิวพาราดินที่ใส่หมวกนี้โดยเฉพาะใครที่ติดตามคลิปของผมน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าผมโพสได้หมวกนี้ถามว่าหมวกนี้มันดียังไงน่าสนใจตรงไหนถ้าสังเกตดีๆพวกหมวกต่างๆที่ใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่บวกพวกความสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นตีกึ่ง 10% หรืออะไรอย่างเงี้ยบวกเป็นแบบสเตตัสอ่ะส่วนใหญ่จะบวกประมาณ3ไม่ค่อยเกิน4หรือ5แต่ถ้ามาดูที่หมวกเนี้ยมันบวกถึง7เลยนะคือเด็กบวก2แล้วฟรีบวก5เด็กบวก2นี่ก็คือเหมือนกับฮิตค่าแม่นยำอ่ะบวก2แล้วหลบหลีกอีก5เพราะฉะนั้นหมวกเนี้ยบวกถึง7แถมมีรูใส่การ์ดด้วยซึ่งการ์ดที่ผมใส่อันนี้มีผมมีซื้อมาแบบใส่กะรัตมาแล้วก็ตามนี้มีได้อินอีก2แถมมาในกรณีที่ถ้าบวก7ได้เนี่ยซึ่งสำหรับผมคงไม่ไหวอะบอกตามตรงเพราะว่าโอกาสที่จะบวก7ได้ผมว่าน่าจะสังเวยหมวกไปเยอะพอสมควรเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือหมวกเนี้ยตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วมันเคยแจกในสะสมเศษเสี้ยวราศีมาแลกอะไรเนี่ยแหละซึ่งมันก็นานแล้วล่ะเพราะฉะนั้นหมวกเนี้ยถ้าเป็นแบบใส่กาลัดราคาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปัญหาคงไม่ได้จะเป็นเรื่องราคาเท่าไหร่ปัญหาอยู่ที่จำนวนมากกว่าคือหาไม่น่าจะหาได้แล้วล่ะหาได้ค่อนข้างยากที่จะเจอคนมาขายถ้าบวก7ได้นี่ก็สุดตีนอ่ะคือทั้งเพิ่มทั้งโจมตีเพิ่มทั้งแม่นทั้งหลบมันจะเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากแถมยังป้องกันธาตุลมอีกเอาไว้ไปใส่ในอนุบิสได้ถ้าเกิดกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใส่หมวกอลิสถามว่าหมวกนี้คุ้มค่าไหมที่จะใส่ดียังไงหรือไม่ดียังไงคือกรณีที่คนส่วนใหญ่มักจะชอบใส่เนี่ยก็คือจะเป็นหมวกปิโกอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้ารวยๆหน่อยหรือชอบแรงๆก็มักจะใส่หมวกนอนกันถามว่าหมวกนอนจำเป็นต้องใส่ตลอดไหมไม่เสมอไปกรณีที่ให้ลองดูว่าดาเมจตัวเองเกินไหมถ้าดาเมจเกินไม่จำเป็นต้องใส่หมวกนอนแล้วยังดาเมจยังโอเคอยู่หมวกนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับอาชีพที่เน้นค่า AGI สูงๆแล้วก็ค่าเด็กของผมก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าแมปที่ผมไปเนี่ยค่อนข้างใช้ค่าฮิตหรือแม่นยำเนี่ยเยอะพอสมควรถามว่าใส่หมวกนี้ไปช่วยอะไรได้มั่งถ้าผมจะไปพาลาดินคงไม่พ้นกิฟเนียถูกไหมค่าฮิตที่จะใช้ในกิฟเนียเนี่ยส่วนใหญ่มอนที่จะอยู่ในนี้ก็คือมันจะเป็นอินคูบัสกับเซคูบัสก็คือตัวผัวกับตัวเมียผมปรับแสดงเคอร์เซอร์เมาส์ดีกว่าเอาล่ะตัวผัวกับเมียเนี่ยมันใช้ค่าฮิตถึง350แล้วค่าหลบหลีกเนี่ย364ซึ่งเยอะมากแล้วมอนในนี้ส่วนใหญ่ใช้350 360ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบเยอะอ่ะพูดง่ายๆคือใช้เยอะเพราะฉะนั้นหมวกนี้มันค่อนข้างครบเครื่องพอสมควรเหมือนกันคือทั้งแม่นทั้งหลบเพราะฉะนั้นมันไปได้ค่อนข้างดีในกรณีนี้ของผมมีอัพ AGI ไว้ที่90ค่าฮิตของผมถ้าใส่กากแองเข้าไปเนี่ย344แล้วค่าฮิตมันยังไม่พอถูกไหมถ้าผมมี AB น่าจะพอแล้วล่ะถ้าผมมี AB อยู่ตัวไหนวะเนี่ย354เรามาลองดู354เนี่ยน่าจะตีโดยส่วนใหญ่แหละมีแค่ไอตัวเนี้ยที่มันไม่ค่อยโดนการที่ผมใส่หมวกนี้เข้าไปค่าฟรีของผมกดสเปียร์ควิกได้นี่หว่าอ่ะ328ก็ยังน้อยอยู่328ผมใส่วิสเปอร์ใส่เกงในค่าฟรีผมถือว่าค่อนข้างสูงนะ363แล้วค่าฮิต354ถือว่าเยอะ363ค่าฟรียังหลบนี่ได้ไม่ 100% ถ้าคนอื่นมาใช้อาจจะเลเวลไม่สูงเท่านี้ค่าฟรีกับค่าฮิตอาจจะต่ำกว่านี้การใส่หมวกนี้เข้าไปปั๊บมันจะช่วยได้เยอะพอสมควรค่าฟรีเนี่ยผม368เลยคือเกือบแตะ370อะแล้วค่าฮิตนี่แทบจะเกือบ360แล้วอะคือมันเยอะมากจริงอะดีกว่าหมวกนี้มีไหมมีที่ผมแนะนำก็คือหมวกลิงเดี๋ยวผมจะพยายามหามารีวิวให้แต่ว่าหมวกนั้นมันจะเน้นไปทางค่าหลบหลีกเป็นหลักโดยที่ไอหมวกเนี้ยไอหมวกราศีเนี่ยหมวกคนคู่เนี่ย
มันจะไปมันเน้นทั้งสองอย่างก็คือทั้งหลบทั้งแม่นเอาล่ะเข้าเรื่องก่อนซึ่งพอเนี่ยค่าฮิตของผมจะค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันโดยที่เดี๋ยวผมจะลองไปที่กิฟเนี่ยให้ดูว่ามอนมันตีกันแทบไม่โดนเลยจริงๆถ้าไม่โดนลุมนะเราต้องไม่โดนลุมด้วยนี่คือยังไม่ได้ใส่อะไรไอ้นี่ก็เป็นแบบเพิ่มโจมตีจริงๆมันยังใส่เพิ่มค่าหลบหลีกได้อีกนะถ้าจะเน้นแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่น่าจะจำเป็นต้องใส่เพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เกลือเนี่ยขนาดไอ้นี่ยังหลบได้เลยเนี่ยไอ้นี่ก็หลบได้เนี่ยตับคือไอ้นี่ก็แค่ถึง300เนี่ยถึง365สำหรับกิฟเนี่ยหลบม้าดำได้แค่ไม่ถ้าไม่โดนลุมนะผมว่าก็โอเคแล้วล่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องถูกลุมและหารฟรีมากกว่าเพราะฉะนั้นค่าฟรีที่ผมแนะนำในการลงกิฟเนี่ยน่าจะประมาณ365โดยเดี๋ยวกิฟเนี่ยเอาไว้รอผมคล่องๆก่อนเดี๋ยวผมค่อยจะมาลงให้อีกทีหนึ่งตอนนี้เราไปดูกันแบบก่อนว่ามันพิ้วแค่ไหนเวลาเราค่าฟรีสูงขนาดเนี้ยคือเกือบแตะ370เลยสำหรับการลงกิฟเนียทำเควสเดอะไซน์ไม่ก็รอคนมาเปิดหรือต้องมีไอ้นี่ครับผมจะลองไปให้ดูไอ้ตัวนี้Fail Angel ไม่น่าจะใช่ปัญหาอยู่แล้วล่ะมันตีไม่แม่นมั้ง310พูดง่ายๆคือกากเราเมินไปได้เลยตัวนี้มันไม่แม่นไอ้ตัวนี้มินิเดมอนใช้333เฮ้ยเยอะ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 เมื่อกี้กี่ตัววะเนี่ยIncubus ใครลุมปะวะไอตัวนี้จะแม่นหน่อยเนี่ยเราก็จะเป็นแบบสบายๆเนี่ย3ตัวอย่างเงี้ยเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไม่เวิร์คก็จะมีไอตัวเนี้ยที่น่ารำคาญไอ้ตัวนี้แม่นอยู่พอสมควรอยู่ที่361แต่เราอ้าว353ถ้าจะตีมันเราต้องฮิตเยอะกว่านี้แต่ฮิตของผมนี่ไอเฮ้ย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 โดนลุมอันตรายไม่ควรให้โดนลุมเพราะว่ามันหารไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่โดนถ้าโดนแค่2เนี่ยมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันลุมได้เลยโอ้ยเนี่ยม้าดำก็ไปได้แต่ว่าต้องระวังลูกเนี่ยสบายสบายก็ไม่โดนน้อยแมงลุมตูไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับม้าดำก็ปล่อยมันจ้วงไปลูกมันเท่าไหร่เฮ้ยๆๆๆๆมินิเดมอนก็ไม่น่าเห็นมั้ยไม่น่ากลัวเลยสำหรับม้าดำโอ้ยยิ่ง1 1อย่างนี้ยิ่งไม่ต้องกลัวเลยอ้าวตายซะงั้นก็เราต้องแยกมันออกเราต้องเอาลูกมันออกเราจะได้ไม่โดนลุมมายังมาอีกแล้วเราโดนอะไรฟะอ๋อโดนหลอน
โดนหลอนนี่ต้องใช้รังผึ้งไอเราก็ว่าทำไมมันโดนรัวๆยังไงเนี่ยมันยังไงมันก็มิดยังไงก็มิดตีผมไม่โดนง่ายๆหรอกก็ 5% น่ะก็อย่างเงี้ยแหละสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าค่าฟรีทะลุ365ขึ้นไปเนี่ยยังไงเราก็แทบไม่ต้องกลัวแล้วต่อให้มินิเดมอนที่มันใช้เนี่ย333ผมลดไป 10% ก็เหลือประมาณ330ก็ยังหลบมินิเดบอนได้เพราะฉะนั้น3ลุมก็ไม่มีปัญหาแค่ม้าดำอย่าโดน3ลุมก็พอเพราะฉะนั้นการมากิฟเนียค่าฟรีที่365ขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะสมดุลแล้วถ้าใส่หมวกนอนผมก็ไม่ถึงละถูกไหมถ้าผมถอดออกไปเนี่ยมันก็ไม่ถึงคือจะถึงก็คือเลเวลสูงไปเลยอ่ะจริงไหมหรือไม่ก็ต้องใส่ไอ้พวกนี้เสริมเอาแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะใส่ไอ้นี่กันละมั้งเพราะว่ามันเพิ่มแม็ก HP เอาเพิ่มแม็ก HP ด้วยก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมว่าน่าจะรีวิวกันไปพอสมควรแล้วล่ะสำหรับไอ้หมวกอันนี้ก็สวัสดีครับ